สวัสดีจ้าเมื่อนี้ขอเฮ็ดขนมเส้นสายย่อขนมกินสายน้ำยาขนมกินสายย่อเฮ็ดให้สำหรับผู้ถามมาเยอะแยะนะคะผู้ที่ถามมาขนมกินสายย่อง่ายๆขอบอกก่อนนะคะว่าขนมเส้นข่อยสิเฮ็ดเป็นยังไม่นี่แค่ซ้ำๆซักๆแท้มันบ่ได้มันสิซ้ำๆซักๆกับสำหรับผู้มักบ่มักนะคะแต่ว่าขนมเส้นข่อยคิดว่าขนมเส้นส้มตำอาหารอีสานบ้านเฮามันกินได้ตลอดเวลาแล้วอันนี้เป็นคลิปที่ค้นคอมาลูกโตเอ็มผู้เพิ่นติดตามเพิ่นขอมาขอสิเฮ็ดให้เฉพาะผู้ที่อยากกินขนมกินน้ำยาขนมกินสายย่อนะคะข่อยบ่ได้ข่อยบ่อยากมัดผมให้มันเป็นจังซี่มันสิหักพวงหักนะข่อยก็เลยบ่มัดผมข่อยก็สะอาดสะอ้านนี่แหละอ่ะข่อยสิเฮ็ดขนมกินน้ำยาขนมกินสายย่อ เป็นไม่ได้อุ๊ยมามาขอโทษค่ะลูกบักพริกนะคะเฮาอยู่คอนโดอพาร์ทเมนต์อย่างกระตามไม่ต้องยุ่งยากอยากกินเมื่อไหร่ก็ได้กินไม่ต้องมานั่งต้มปลาทูเป็นเผ็ดโดนบักพริกนะคะหั่นตำ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 บักพริกตำบักพริกแล้วก็ต้มใส่น้ำนี่คะต้มใส่หม้อน้ำห้อนเห็นบ่คะเพราะเมื่อก่อนที่แม่เฮาตำเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นเฮาสิใส่ทั้งหน่วยมันจังซี่ใส่ทั้งเมิดแล้วเฮาเอาไปกองแล้วก็เอามาตำตำแล้วก็เอาไปต้มอีกมันหลายรอบไม่ฉะนั้นเฮาตำบักพริกต้มมันเสร็จ โอ้ยต้มมันเสร็จแล้วนะคะต้มให้มันห้อนให้เอาหน้าบักพริกมันน่ะออกพี่น้องหน้าบักพริกมันแดงออกนั่นแหละน้ำบักพริกแดงแล้วอันนี้ขอต้มโดนแล้วล่ะอันนี้ขอชิกองนะขอชิกองเอามันขอชิกองเอาน้ำบักพริกนะคะนี่นะคะเห็นปะมีจ๋าพี่มูกโอเคเห็นไหมคะเขากองออกมาพูดอะขี้กระเงียมันเพราะว่าขอเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นนี่ขอซีบ่มักขี้กระเงียบักเม็ดบักพริกเฮาเฮ็ดกินเฮาก็ต้องเฮ็ดกินมันแซ่บๆให้มันคือจังเฮาเฮ็ดกินถึกอกถึกใจเฮาเลยบักมีผักนะคะมีชะอมถั่วหัวปรีหน่อไม้ผักอะไรเรามีก็มีไปเห็นป่ะอาหารอีสานมันทั้งมันเป็นตะกี้กินเมื่อไหร่ก็แซ่บขนมเส้นอยู่เมืองนอกนี่คลิปนี้เฉพาะผู้ที่สนใจเท่านั้นนะคะเอาไปให้ป่ะนี่ปลาทูเนี่ยค่ะปลาทูอันบ้านเฮาเนี่ยปลาทูมันสุกด้วยแล้วเขาก็ตำตั้งหากเลยนะคะเขาก็ตำตั้งหากไปเลยเห็นไหมเขาเตรียมการไว้ยังไงเขาสิกินปลาทูบ่ต้องเอาไปลงต้มไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็กองขึ้นมาบ่ต้องหยุ่มต้องหยาดเลยเห็นป่ะคะปลาทูอันนี้อะไรคะเนี่ยกระชายตำกระชายกับใบมะกรูดชอบมีแล้วอ๋อโอเคค่ะลูกมาทำให้sorry นั่นแหละเรามาเปิดไฟแป๊บหนึ่งค่ะโอเคที่ทำยาคุณมันสิอยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอกนะอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดมันจะง่ายมากค่ะพี่น้องใส่หม้อหุงข้าวก็ทำได้นะอยู่อพาร์ตเมนต์เขาคนแต่ขอบอกก่อนนะคะว่าข่อยเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นข่อยบ่ใส่ตะไคร่บ่ใส่หัวข่าบ่ใส่กระเทียมมิฉะนั้นขึ้นอยู่กับคนผู้จะกินผู้ชอบแล้วกันข่อยสิตำใบมะกรูดกับกระชายแบบลักษณะของข่อยแบบนี้บ่เละมากเพราะว่าข่อยมักกินใบมะกรูดแบบนี้ก็ใช้แบบนี้นะคะขนมกินสายย่อค่อยค่อยใส่อันน้ำปลาแดกสูตรเข้มข้นนะคะมันเข้มข้นมากความใสเห็นแค่นี้เห็นไหมคะไม่เท่าไหร่ค่ะไปใส่สูตรเข้มข้นสูตรเข้มข้นใช้ได้ทุกการปรุงอาหารนะคะการทุกการปรุงอาหารใส่ส้มตำพวกเจ้าอย่าไปใส่หลายค่อยๆเยอะในส้มตำน่ะเพราะว่ามันเข้มข้นเฮ็ดกับเขามันต้องเฮ็ดกับเขาเต็มน้ำหรอกเมื่อแม่นตำบักกัวใส่ปลาเดียกเต็มยุคมันก่อนต้อง60 บาทเนาะผู้เฮ็ดกับเขาว่าเป็นใส่ปลาเดียก
ใส่เยอะๆๆแล้วก็ซิมเอาแต่ว่าพวกแกงอ่อมพวกน้ำยาขนมเส้นอะไรทุกอย่างสูตรเข้มข้นพวกแกงอ่อมเฮ็ดกับข้าวสะเทียบเฮ็ดกับข้าวอาหารกินนะคะคือสูตรเข้มข้นใช่มั้ยมันเป็นปากเป็นลองไปทำดูไม่เชื่อลองไปทำดูแล้วก็ใส่สูตรเข้มข้นดูนะคะแล้วก็ใส่สูตรเข้มข้นรองดูเลยค่ะถ้าอยากขนมเส้นมันสิมีอย่างมันก็ซามีล่ะอยากใส่ผงชูรสก็ใส่ไปอยากใส่น้ำปลาอยากจะใส่ไปแต่ไม่เย็นนี้คนพอใครกินน้ำปลาพอประมาณกินน้ำปลามันนะคะเห็นไหมขนมกินสายโยกแค่นี้ค่ะเห็นบอสเสร็จแล้วไม่คาวนะคะปลาทูก็ไม่คาวนะคะปลาทูตลาดที่เราซื้อมานะคะเขากระล่างปลาทูก้อนปลาทูปลาทูมันสุกที่แล้วเขากระล่างปลาทูได้เลยหรือว่าจะต้มหรืออะไรก็ได้เลยแต่สำหรับข่อยข่อยเอามาแล้วข่อยกระล่างล่างข่อยกระตำปลาทูตั้งหากเอิ่มบักพริกนี่ตั้งหากเนี่ยขั้นตอนแค่นี้ค่ะง่ายเห็นไหมคะกินได้เลยทีนี้ตักกินได้เสร็จแล้วลูกมากินได้เห็นไหมคะอยากใส่บักพริกโดดก็ใส่ไปแม่นบอกค่ะใครชอบบักพริกโดดก็ใส่ไปง่ายพูดถึงเนี่ยว่าข่อยอยากกินเนี่ยเมื่อคืนข่อยก็ขึ้นลูกขึ้นมาเฮ็ดกินข่อยบ่ได้หยังบ่ได้อยากอีหยังเลยทํากับข้าวถ้าเฮามีสติเฮ็ดกับข้าวพี่น้องมันไม่มีอะไรยากมันง่ายมากเฮ็ดกับข้าวนี่ขยันเฮ็ดขยันทําเห็นไหมคะโค่นดีไหมคะน้ำยาปลาทูในไส้สองโตได้ค่ะพอดีเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะเสร็จแล้วโค่นไหมล่ะตักไส้ขนมเส้นนี่เสียบอ้วกลวกก็ได้เนี่ยโอเคนะคะไปแล้วจ้าง่ายๆค่ะขนมกินสายโย